ก็มาเจอการเปลี่ยนแปลงของสังคมแล้วก็ตัวท่านก็ทนไม่ได้ก็เลยถามไปก็เจอตอบกลับมาแบบชนิดที่จากคนที่ไม่เคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีและแน่นอนว่าไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เคารพผู้อาวุโสด้วยบ้านเราก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในแง่ของการแสดงออกต่อขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับคุณศิลปินอาวุโสนะครับคุณนันทวรรณเมฆใหญ่นะครับซึ่งเป็นอดีตซึ่งเป็นดาราอาวุโสเป็นนักแสดงเป็นนักร้องเป็นพิธีกรนะครับทางไทยโพสต์ออนไลน์เขาได้นำเสนอข่าวจาก Facebook ของคุณนันทวรรณเมฆใหญ่ไปเจอกับตัวศิลปินอาวุโสสลดใจเจอคำหยาบไร้มารยาทขณะยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับในรายละเอียดนั้นใน Facebook ของคุณนันทวรรณเมฆใหญ่สุวรรณปิยสิรินะครับศิลปินอาวุโสก็เล่าให้ฟังนะครับว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นแฟนหอภาพยนตร์ที่คุณโดมสุขวงศ์ทุ่มเททั้งชีวิตสร้างสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงแล้วถ้ามีเวลาก็จะไปดูหนังที่หอภาพยนตร์อยู่ที่ศาลายาแม้จะไกลแต่ก็เต็มใจขับรถไปชมภาพยนตร์ในอดีตที่หาชมยากมากอาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ชมไปแล้ว4เรื่องมีคู่กรรมบ้านทรายทองชั้นผู้ชายนยะและมะลิลาทั้งภาพและเสียงยังคงคุณภาพดีมากมีสิ่งที่ไม่ค่อยสบายใจจากสิ่งที่ได้พบในโรงภาพยนตร์หลายแห่งก่อนฉายภาพยนตร์จะมีเพลงสรรเสริมพระบารมีเหตุใดช่วงเวลาประมาณ5ปีที่ผ่านมาผู้ชมภาพยนตร์สนใจนั่งกินข้าวโพดคั่วแทนการยืนให้กับเพลงสรรเสริมพระบารมีไฟมืดก็ยังสังเกตเห็นว่ามีคนส่วนน้อยที่ยืนมีคนส่วนน้อยนะฮะที่ยืนบางครอบครัวนั่งเฉยรวมทั้งบุตรหลานที่พามาชมภาพยนตร์แล้วอย่างนี้เยาวชนที่กำลังเติบโตจะได้รับตัวอย่างที่ดีที่สมควรจากใครวันนี้ดิฉันไปชมภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์2เรื่องเรื่องแรกชั้นผู้ชายนยะเวลา 13:00 น.และเรื่องมะลิลาเวลา 15:30 น.เรื่องหลังดิฉันเลือกที่นั่งแถวหลังสุดที่นั่งห่างไป4ที่มีผู้ชายวัยทำงานนั่งอยู่กับผู้ชมอีกหลายคนนะครับเมื่อถึงเพลงสรรเสริมพระบารมีแถวเดียวกับดิฉันไม่มีใครยืนขึ้นมีดิฉันยืนอยู่คนเดียวปกติก็จะไม่อยากพูดอะไรแต่วันนี้มันอดไม่ได้ก็พูดว่าทำไมไม่ยืนล่ะคะเสียงตอบมาคุณจะยืนก็เป็นเรื่องของคุณอีกต่อมาอีก2วิพี่นันทวรรณบอก2วินาทีต่อมาต่อด้วยคำพูดค่อนข้างเสียงดังเสือกโอ้โหพี่นันทวรรณไปถามเขาว่าทำไมไม่ยืนล่ะคะคุณจะยืนก็เรื่องของคุณเสือกนะดิฉันยืนจนจบเพลงโค้งอย่างตั้งใจไม่หันไปมองว่าคนพูดเป็นใครและเปลี่ยนไปนั่งแถวอื่นดิฉันไม่เสียใจที่พูดออกไปเช่นนั้นแต่สลดใจกับคำพูดที่ไม่น่าจะออกจากปากคนระดับทำงานคนระดับที่ควรจะเป็นตัวอย่างให้เยาวชนจะได้เห็นสิ่งที่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างเชื่อว่าหากในโรงภาพยนตร์ทุกแห่งจะเปิดไฟสว่างเมื่อมีเพลงสรรเสริญก็แน่ใจว่าจะมีบางคนจะมีสามัญสำนึกเกิดความกระดากอายืนขึ้นบ้างแต่ก็แน่ใจอีกเช่นกันว่าสังคมสมัยนี้อะไรคือสิ่งที่เหมาะสมหรืออะไรที่ไม่สมควรจะทำก็ยังมีคนไม่ยี่หร่าไม่แคร์ไม่สนใจอีกเป็นจำนวนมากจริงๆแล้วดิฉันไม่ค่อยอยากจะแสดงความเห็นหรือโพสต์ข้อความอะไรทางสื่อโซเชียลทั้งที่อยากจะเขียนอีกหลายอย่างแต่ครั้งนี้มันสุดจะทนกับความไร้มารยาทใช้คำพูดที่หยาบคายเช่นที่ดิฉันพบในวันนี้ที่ตัดสินใจเขียนมาอาจมีบางคนไม่เห็นด้วยกับดิฉันแต่ดิฉันคิดว่าสิ่งที่ดิฉันทำคือสิ่งที่ได้รับการอบรมมาจากครอบครัวจากครูบาอาจารย์จากประสบการณ์ที่ถูกต้องรอบตัวจนมีอายุจะถึง80ปีในอีก 2-3 ปีนี้แล้วค่ะนี่ท่านผู้ชมฮะนี่ศิลปินอาวุโสนะฮะ
อายุก็70กว่าจะ80ปีแล้วก็มาเจอการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะฮะแล้วก็ตัวท่านก็ทนไม่ได้ก็เลยถามไปก็เจอต่อกลับมาแบบอย่างชนิดที่จากคนที่ไม่เคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีและแน่นอนว่าไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เคารพผู้อาวุโสด้วยนะคำว่าด่าผู้อาวุโสเนี่ยก็แสดงว่าเขาไร้ซึ่งการเคารพต่อผู้อาวุโสอย่างแท้จริงแล้วใช่นะนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างนะที่คนในสมัยนี้นะคนหนุ่มสาวในสมัยนี้มีนะฮะที่นอกจากไม่เคารพสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วยังไม่เคารพผู้อาวุโสด้วยใช่ไหมฮะโตมาแบบหยาบคายเลยใช่หยาบคายผมจะให้ท่านผู้ชมได้ฟังเพลงสรรเสริญพระบารมีนะซึ่งเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นจากงานของโรงเรียนนานาชาติ UWC Thailand โรงเรียนนานาชาตินะเขาเริ่มงานด้วยนักเรียนที่จบการศึกษาในปีนี้นี่ครับอันนี้จากโพสต์ของนักเรียนดีนะครับนักเรียนที่จบการศึกษาในปีนี้เดินเข้ามาและเริ่มงานด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมีเด็กนักเรียนไทยและต่างชาติกว่า50ชาตินะยืนตรงถวายความเคารพแม้เป็นโรงเรียนนานาชาติแต่ผู้บริหารโรงเรียนมีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขอขอบคุณข้อมูลจากคุณเอพักดีนะครับแล้วก็เว้าใหญ่ก็คือเพจเว้าใหญ่นะครับท่านผู้ชมฟังเพลงสรรเสริญพระบารมีและชมภาพนักเรียนนานาชาติจากโรงเรียนนานาชาติ UWC Thailand นะครับโค้งด้วยนะฮะเห็นไหมฮะใช่โอ้โหโค้งด้วยนะครับฟังก็ตื่นตาเลยใช่ปกติเนี่ยก็เวลาเราไปชมภาพยนตร์ท่านผู้ชมฮะเวลามีเพลงสรรเสริญพระบารมีขึ้นก่อนจะมีเพลงสรรเสริญพระบารมีขึ้นซึ่งเป็นประเพณีการไปชมภาพยนตร์การไปชมมหรสพมาช้านานนะฮะก็จะมีข้อความจากโรงภาพยนตร์ขึ้นอยู่ในจอก่อนนะฮะโปรดยืนถวายความเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีครับนะครับโปรดยืนถวายความเคารพเราก็ต้องยืนนะฮะเราก็ต้องยืนแล้วก็พอเพลงสรรเสริญพระบารมีขึ้นก็จะมีพระบรมฉายาลักษณ์นะฮะมีคลิปข่าวภาพยนตร์ส่วนพระองค์มีคลิปข่าวจากพระราชสำนักนะฮะให้เห็นในหลวงและพระราชินีนะครับพอเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงหนังจบเราจะโค้งเราจะโค้งให้เพราะว่ามีภาพในหลวงอยู่เบื้องหน้าไงแต่ว่าในงานนี้นะในงานของโรงเรียนนานาชาตินะครับโรงเรียนนี้ UWC เนี่ยเขาเท่าที่เห็นเนี่ยไม่มีภาพในหลวงนะใช่ไหมมีแต่เพลงเพราะเขาหันหน้ามาทางคนนั่งใช่นะและด้านหลังก็
ผมไม่เห็นตรงไหนมีภาพในหลวงนะแต่พอจบเพลงปุ๊บเขาก็โค้งนะใช่เห็นไหมโค้งเคารพเขาโค้งเคารพเขาโค้งเคารพให้กับเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งเป็นเพลงประจำสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะนี่เป็นอารยะในใจของเด็กๆนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเหล่านี้ที่จบการศึกษานะฮะและเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งอยู่ในประเทศไทยประเทศที่มีการปกครองโดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นสถาบันสูงสุดเห็นไหมเขายังรู้เลยก็ยังรู้ว่าเขาเข้าเมืองมาเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศเนี่ยประเทศนี้เขาเคารพอะไรบ้างครับในขณะที่คนหนุ่มคนสาวเนื้อหรืออาจจะมีคนไม่หนุ่มไม่สาวด้วยคนอาวุโสด้วยนะครับบางคนในประเทศนี้กลับทำตรงกันข้ามไม่เคารพสถาบันอันสูงสุดของเราใช่ตื่นตันใจไหมฮะโอ้ดูแล้วตื่นตันใจใช่ฮะดูแล้วแบบโอ้อยากเข้าไปแบบเช็คแฮนด์กับเด็กๆพวกนี้นะอืมใช่นี่คนต่างชาติทั้งนั้นหลายชาติหลายภาษาบางคนเนี่ยเห็นไหมฮะแต่งชุดไทยเลยนี่นี่นี่อาจจะเป็นคนไทยก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นลูกครึ่งก็ได้แต่เขาแต่งชุดไทยโชว์เห็นไหมสุดยอดฮะ